านธนาคารกรุงเทพพร้อมด้วยพนักงานบัวหลวงลงพื้นที่ตลาดซอยละลายทรัพย์ถนนสีลมพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาลแนะนำวิธีการจ่ายเงินด้วย QR Code แบบง่ายๆให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายพร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าโดยพบว่าร้านค้า70%ในตลาดได้หันมาใช้ระบบการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงเทพแล้วเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สำคัญตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิตอลที่พกโทรศัพท์มือถือติดตัวเป็นประจำเพราะเพียงสแกน QR Code ระบบก็จะตัดเงินจากบัญชีผู้จ่ายและนำเงินเข้าบัญชีร้านค้าได้ทันทีไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรจำนวนมากให้ยุ่งยากค่ะมีร้านค้าที่แจ้งความประสงค์กับเราเยอะมากนะคะที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการนำร่องนะคะโครงการนำร่องของเราเนี่ยเราได้แจ้งทปท.ไว้นะคะว่าเราจะไปที่2ตลาดแรกก่อนนะคะก็คือตลาดแถวย่านสีลมนะคะแล้วก็ตลาดแถวเรียบทางด่วนถนนรามอินทรานะคะแต่จากปัจจุบันนะคะหลังจากที่เรามีการประกาศข่าวออกไปมีร้านค้ามากมายนะคะทั่วประเทศเลยที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเรานะคะซึ่งเราจะมีการขยายร้านค้าไปเรื่อยๆนะคะทั้งนี้เราคงจะต้องทำตามขั้นตอนของระเบียบทปท.นะคะก็คือแจ้งให้ทปท.ทราบนะคะแล้วก็สามารถขยายร้านค้าได้เพิ่มค่ะวิธีใช้ QR Code ทำได้ง่ายๆเพียงสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M-Banking ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันทำรายการก็สามารถซื้อสินค้าได้ทันทีสำหรับร้านค้าที่สนใจสามารถติดต่อขอรับ QR Code ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาร้านค้าจะใช้เพียงเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ชื่อบัญชีและชื่อร้านค้าก็สามารถสร้าง QR Code ไปติดไว้ที่ร้านค้าให้ลูกค้าใช้สแกนในการชำระสินค้าได้แล้วค่ะลดความเสี่ยงโอกาสการทำธุรกรรมที่เกิดจากการใส่ตัวเลขผิดพลาดโดยในช่วงนำร่องนี้ธนาคารกรุงเทพอัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับร้านค้ารับเครดิตเงินคืนสูงสุด500บาทค่ะชมนิดสอนสุวรรณแม่ค้าขายน้ำร้าน Cup of Coffee เปลี่ยนมาใช้ระบบชำระเงินแบบ QR Code ได้2สัปดาห์ชื่นชอบระบบนี้เพราะช่วยลดปัญหาเรื่องการโอนเงินพลาดจากเดิมที่ลูกค้าจ่ายเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์บางทีอาจกดเลขผิดแต่พอลูกค้าใช้วิธีสแกน QR Code กดแค่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายทำให้การชำระสินค้ารวดเร็วขึ้นที่สำคัญแก้ปัญหาเรื่องเงินทอนด้วยค่ะก็สมมติว่าพี่เขายื่นแบงค์พันให้หนูพี่คะมันแค่45บาทมีแบงค์ย่อยไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่สแกนตัวนี้ได้เลยดีกว่าเอาเงินคืนไปถูกไหมอ่ะก็ไม่ได้ทอนเงินเพราะบางทีถ้าลูกค้าวันหนึ่งสมมติแบงค์พันเงินช่วงเงินเดือนออกถูกไหมเขาจะเป็นแบงค์ใหญ่กันหมดแล้วพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บไม่ต้องเลยสแกนให้พี่หน่อยแล้วกันเนาะโอเคร้านผลไม้มะสีลมเริ่มใช้ระบบชำระเงินด้วย QR Code เป็นวันแรกบอกว่ามีลูกค้าทดลองเลือกชำระเงินด้วย QR Code แล้วรู้สึกว่าระบบใช้ง่ายไม่ยุ่งยากที่สำคัญลูกค้าซื้อผลไม้มากกว่าเดิมอีกด้วยเพราะไม่ต้องกังวลว่าเงินสดที่พกมาจะเพียงพอไหมจ่ายง่ายๆแค่สแกน QR Code ค่ะลูกค้ามีแอปของแบงค์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็จะเป็นแบงค์อื่นก็ได้นะคะแล้วก็ให้สแกนตรงนี้แล้วก็ระบุจำนวนเงินไปว่า 1,000-2,000 แล้วแต่ว่าคุณซื้อเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ตื้อๆขั้นตอนง่ายมากค่ะไม่ต้องพกเงินสดเลยใช่สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมไม่เกิน 5,000 บาทฟรีทุกรายการเพราะมีบริการ SMS แจ้งเงินเข้าบัญชีให้กับเบอร์มือถือของร้านค้าสำหรับร้านค้าที่สมัครบริการ SMS Account Alert ด้วยขณะที่ผู้จ่ายเงินก็สามารถบันทึกรายการธุรกรรมในรูปแบบ e-slip ไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานค่ะธนาคารกรุงเทพจะเริ่มขยายพื้นที่นำร่องออกไปยังตลาดต่างๆในพื้นที่หัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีแผนขยายให้สามารถชำระค่าโดยสารสาธารณะค่าส่งสินค้าออนไลน์และชำระค่าส่งอาหารแบบ delivery ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่มีความพร้อมในการออกบริการใช้ QR Code จ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตและเครดิตด้วยในเร็วๆนี้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน